ในช่วงศตวรรษที่21คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าข้อมูลนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากจนหลายครั้งข้อมูลถูกนำมาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างน้ำมันหรือทองคำเลยทีเดียวแต่ข้อมูลนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยหากไม่สามารถถูกจัดเก็บประมวลผลเข้าถึงและประยุกต์ใช้งานได้อย่างเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนวัตกรรมคลาวด์หรือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บและใช้งานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลอย่างเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือ USB แม้จะเป็นนวัตกรรมเล็กๆที่เริ่มถูกใช้งานในช่วง 1-2 ทศวรรษก่อนหน้าแต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนยิ่งใหญ่และสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิตมนุษย์มากมายเข้ามาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างทุกวันนี้โดยรูปแบบการบริการของคลาวด์ครอบคลุมตั้งแต่ที่เป็นเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ช่วยสร้างเว็บไซต์ไปจนกระทั่งถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกใช้งานบนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมือถือโดยผู้ใช้งานบริการคลาวด์ก็มีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจบริการด้านคลาวด์นอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมากในด้านความสะดวกสบายของการใช้ข้อมูลแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งที่สำคัญก็คือโมเดลรายได้ของธุรกิจในบริการกลุ่มนี้ที่มักคิดค่าบริการจากลูกค้าแบบชาร์จเป็นรายเดือนหรือรายปีที่เรียกว่าระบบ subscription ทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากมีโอกาสเข้าถึงบริการเหล่านี้มากขึ้นเนื่องจากสามารถลดภาระในเรื่องของเงินลงทุนขนาดใหญ่และยังเอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการคลาวด์ในแง่ของการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและคาดการได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีคาดการถึงการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ทั่วโลกที่จะโตจากรายได้ 320,000 ล้าน US ดอลลาร์ในปี2019เป็นกว่า1ล้านล้าน US ดอลลาร์ในปี2026หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 18% ต่อปีเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นโอกาสดีที่บจ. Principal จะแนะนำกองทุนPrincipal Global Cloud Computing Fund หรือ Principal G Cloud กองทุนที่จะสร้างโอกาสให้นักลงทุนในการเติบโตไปพร้อมธุรกิจคลาวด์โดยกองทุน Principal G Cloud เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund มีกองทุนหลักคือ Wisdom Tree Cloud Computing UCITS ETF จาก Wisdom Tree ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดทำ ETF สัญชาติอเมริกันโดยกลยุทธ์ของกองทุนจะเป็นการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงBVP Nasdaq Emerging Cloud Index เพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีรายได้หลักจากสินค้าและบริการคลาวด์โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเข้ามาในดัชนีตัวอย่างบริษัทที่ลงทุนก็จะมีตั้งแต่กลุ่มที่เป็น Data Storage อย่าง Box และ Dropbox ที่ต่างก็สามารถสร้างรายได้เติบโตราว1เท่าตัวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผู้ให้บริการ E-commerce Solutionเพื่อช่วยร้านค้าในการจัดการงานขายในรูปแบบออนไลน์ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่าง Shopify ให้บริการทำเว็บไซต์การจัดระบบชำระเงินการตลาดการบริหารสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการขนส่งแม้กระทั่งบริษัท Multi Creative Platform ชื่อดังอย่าง Adobe ที่มีบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายซึ่งให้บริการผ่านระบบคลาวด์และมีรายได้ 90% โดยประมาณผ่านระบบ subscription รายเดือนจะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วแม้กองทุน Principal Global Cloud Computing Fund จะเป็นกองทุนที่มีธีมซึ่งเน้นธุรกิจที่สร้างรายได้จากสินค้าและบริการกลุ่มคลาวด์เป็นหลักแต่ลักษณะการบริการเหล่านี้กับตอบโจทย์ในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและต่างมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ดังนั้นทางบจ. Principal จึงเชื่อว่ากองทุน Principal Global Cloud Computing Fund จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักลงทุนควรพิจารณาเพื่อเติมเต็มให้พอร์ตการลงทุนมีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์ของโลกได้อย่างชัดเจน